ค่ะทุกคนวันนี้นะคะฟิล์มก็อยู่ที่จังหวัดชลบุรีนะคะแล้วฟิล์มเนี่ยก็จะมาแวะคาเฟ่ไอซีครีมอันนี้คือเป็นทางผ่านนะคะแล้วเห็นว่าเขาเนี่ยมีเมนูที่น่าทานมากฟิล์มก็อยากจะแวะมาทานก่อนนะคะมาดูกันน้องฟิล์มอันนี้คือหน้าร้านนะคะก็จะเห็นเป็นแบบนี้เลยติดกับหาดวรณภานะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปสั่งเมนูตรงนี้กันดูดิสีสันน่ารักมากเอาแบบไหนดีฟิล์มอย่างละหนึ่งหรือเปล่าใจเย็นนะได้เป็นถ้วยอ่ะเอาเป็นคัพแบบนี้ใช่ไหมถ้าฝั่งนี้ก็มีอะไรสิเป็นตัวการ์ตูนออริจินอลเฮ้ยน่าสนใจเมนูข้างบนก็มีคือเป็นเหมือนปังเย็นน่าทานนะอยากกินอะไรสั่งเลยจ้ะงานเอาเป็นที่ฝั่งนี้ก็มีอันนี้เหรอที่ฟิวบอก under the sea น่ะนะใช่แล้วแล้วฟิวเอาอะไรฟิวเอานี้อันนี้เหรอใช่จ้ะเดี๋ยวพี่เลือกฝั่งนี้ก่อนพี่อยากได้เป็นเรนโบว์แล้วกันเมนูเยอะมากใช่เฮ้ย3อย่างอุ้ยมีคนมาเฮ้ยพอเอาได้ไหมอะไรดูดิไอติมได้ดิหรือกินกับแม่สั่งอันนี้ไปก็แล้วแต่งั้นถ้าพ่อมาด้วยก็อย่างละหนึ่งแต่แบบแบบไม่เหมือนกันเลยผมพี่สั่งอะไรคะพี่สั่งเป็นอันนี้ Under the Sea ใช่จะเป็นสกู๊ปสองลูกว้าวเอาเป็นรสชาติเขียวกับช็อกโกแลตไปเนี่ยก็คืออันเนี้ยเป็นน่ารักมากมันจะเป็นมะกะลองเออพี่เห็นในหน้าใน TikTok ส่วนอันนี้คือเป็นเมนูแบบว่าเหมือนซิกเนเจอร์ทั่วไปนะคะก็จะมีของตกแต่งเป็นเหมือนคุกกี้อ่ะทุกคนเนี่ยอันนี้พี่สั่งเรนโบว์ไปมีเป็นหรอเบฟ้าหรือว่าจะเป็นบราวนี่มอนสเตอร์นี่ค่ะทุกคนของน้องฟิวก็ได้แล้วดูเวอร์บางอลังการมากแล้วคือสีสดมากใช่อันนี้ของฟิวเป็นเลนโบแบบโคนะคะแล้วช็อกโกแลตของแม่ก็จะเป็นปังเย็นนี่ข้างบนเหมือนมีแบบเมานี่หนึบๆใช่แล้วแล้วคือแก้วสวยมากใช่นี่เดี๋ยวเราขอถ่ายบูมแรงก่อนมาเดอะแก๊งสามสาวน่ารักมากเลยอ่ะไม่อยากกินเลยใช่ไหมอยากกินหน้าตาน่าทานไงไปอยู่ไปเร็วละลายแล้วทุกคนละลายแล้วละลายแล้วไปชิมกันสีน่าทานมากเลยอ่ะใช่ได้ไอติม2ลูกไงนี่เป็นช็อกโกแลตกับชาเขียวของพี่ฟิล์มอ่ะของฟิล์มเป็นช็อกโกแลตอย่างเดียวเริ่มละลายแล้วทุกคนต้องรีบชิมแต่ว่าเนื้อเขาเป็นเหมือนเจลาโต้อ่ะมันจะหนึบหนึบหน่อยเป็นไงคะอร่อยเขาบอกว่าถ้าอยากได้รูปสวยๆให้ไปถ่ายกับตรงหาดตรงนู้นเลยนะคะแต่กว่าจะเดินไปถึงก็น่าจะต้องกลับมาซื้อใหม่ละลายหมดแล้วใช่ไหมใช่นี่กินปูดีกว่าไหนๆชิมบ้างนี่อันนี้เป็นหัวใจกรอบๆของฟิล์มนะคะหน้าเขาเป็นแบบนี้อร่อยเนาะของแม่อะว่าเขาเป็นมะกะลองเดี๋ยวอันนี้ช็อกโกแลตหนึบมากอร่อยอะช็อกโกแลตเน้นๆอะเนี่ยเขาเป็นเหมือนเจลาโต้เนื้ออร่อยอ่ะอร่อยนะอร่อยมากอ่ะให้ชิมช็อกโกแลตสิอืมอร่อยจริงทุกคนห้ามพลาดร้านนี้นี่เรามาชิมสายลุงกันอร่อยแล้วเดี๋ยวตอนกลับเนี่ยเราก็เดินแวะริมหาดไปนิดนึงเนาะค่ะตอนนี้เราอยู่ที่หาดวอนนั่นแหละนะครับแล้วเดี๋ยวแวะซื้อของกลับไปกินนิดนึงเนาะใช่แล้วพอกลับมาใช่ไหมก็ซื้อแก้วหนึ่งขึ้นรถนั่นแหละไม่รถจอดอยู่นอนไม่ได้เดินกลับมาตรงนี้ละงั้นเดี๋ยวเราจอดแวะโอเคนะงั้นเดี๋ยวขอตัวทานก่อนนะร้านนี้ถือโอเคไหมโอเคอร่อยค่ะอร่อยมากตอบพร้อมกันเลยอ่ะโอเคโอเคอร่อยจริงอร่อยจริงได้ครับโอเคงั้นเดี๋ยวขอตัวก่อนนะค่ะมาค่ะทุกคนหลังจากที่เราทานไอติมเสร็จใช่มั้ยเดี๋ยวเราจะไปเดินฝั่งนู้นกันเป็นตลาดนะคะริมหาดเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นหาดวรรณภานะคะไปดูตรงนู้นกันเราจะไปไหนกันซื้อของกลับบ้านใช่ใช่เพิ่มเติมอีกนิดๆหน่อยๆใช่อันนี้จะมีทั้งของสดแล้วก็ของที่เขาบอกว่านึ่งแล้วสามารถทานได้เลยอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นร้านนี้กุ้งมังกรด้วยอ่ะโอ้นะใช่ครับไปดูกันมั้ยเราข้ามถนนกันป่ะกุ้งมังกรโอ้โหอุ๊ยอันนี้หอยอะไรอ่ะฮะโอ้โหตัวใหญ่มากเลยฟิวกุ้งมังกรเป็นดิ้นๆเดี๋ยวๆเลยอุ๊ย
มาจากไหนอ่ะหมดเนี่ยตัวใหญ่มากนะไหนดูหน่อยเร็วอันนี้กล่องเท่าไหร่เมื่อกี้เขาขาย50 บาทนะครับก็ไม่แพงนะใช่คือฟิวอ่ะเอาไว้ทานขากลับเนี่ยบนรถใช่ไหมปากเราจะว่างไม่ได้เพิ่งกินมาเมื่อกี้นะกินอีกแล้วเออนั่นแหละโอเคเนี่ยนะเมื่อเช้าเพิ่งกินไปแล้วไงพี่เขายังไม่เปิดเหมือนเมื่อเช้าเดินมาพี่ยังไม่เปิดร้านเลยมารอบนะฮะมาเช้าตู่เลยเหรอโอเคได้มาแล้วนะครับ1 นะครับไปบอกสนใจกุ้งโอ้โหวันนั้นไปภูเก็ตยังไม่ได้กินใช่ไหมใช่นี่ร้านนี้ใช่ไหมซื้อปูของเขาก็มาเติมเรื่อยๆเลยจะไปเยี่ยมหอยเชลล์ใช่ไข่เชี่ยวแบบแก่แล้วเขาจะอยู่ในแล้วแม่เห็นปลาหมึกเขาเจอปลาหมึกปลาหมึกอะไรอ่ะแม่ขอดูหน่อยอันนี้หมึกอะไรครับเนี่ยแม่จะปลาหมึกไข่อ่ะแต่ต้องถามพี่ดูเหรออันนี้ปลาหมึกอะไรอ่ะคะอ๋อแดดเดียวนี่อันนี้แดดเดียวอ๋อที่แม่ถามหานะหอยนางรมตัวอะไรครับตัวละ70อุ๊ยแกกินตรงนี้ได้เลยใช่ไหมใครจะกินมั่งใครจะกินมั่งต้องถามก่อนพ่อไงฮะพ่อไงพ่อถามเฉยตัวใหญ่มากอ่ะทานตรงนี้ก็ได้จ้ะเดี๋ยวแกะตรงนี้เลยน้องเฟลกินตรงนี้เลยใช่ป่ะนี่เดี๋ยวเที่ยวกับมือไหนอ๋อมือใหญ่กว่าแกะออกมาเลยอยู่แค่นี้กล้าเล่นนะเราฮะพี่เขาก็อยู่นี่นะรอมาเอาตัวไหนคะน้องเฟลตัวไหนก็ได้ค่ะตัวนี้ก็ได้ค่ะตัวนี้ก็ได้อ่ะอ๋อก็จะตัวแบบปลาเอกอ้าวเขาอยู่ตรงนั้นเหรอครับไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้มันมีหลายตัวแยกล่าโอ้โหฟิวนี่ไงมันตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่ตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่ฟิวคนเดียวเลยคนเดียวแล้วกันเออชิ้นเล็กไงชิ้นเล็กไงเขาบอกว่าชิ้นเล็กก็ห่อแบบคนเดียวมันจะไม่เหลืออะไรไม่ได้ลิ้นรสพูดตรงๆเถอะน้องแหมเรารอดแล้วดิฟิวอะไรอะไรอ่ะอยู่ๆก็โดนแล้วหนูจะกินยังไงอ่ะบุ๊บเข้าไปเลยใช่ไหมใช่บุ๊บจะบุ๊บยังไงฟิวสู้สู้โอเคค่ะนี่โอ้ฟิวเครื่องพ่อบอกคำเดียวเลยไม่มีน้ำนะตอนนี้กำลังนึกอยู่ว่าจะกินอะไรหันเข้าหาทะเลได้เลยวันหนึ่งนี่เขาต้องมีการวัดปากด้วยมาหนึ่งนะได้อ่ะฝากนะครับฝากเลยเราก็จะเอาฝั่งนี้แล้วกันนะอ่าฮะแนวน้อยแนวขวางไปแนวขวางเฮ้ยเราอ้าปากประกบโคบไปก่อนเออลองดูดิมันได้ไหมหนึ่งสองอุ้ยอ้าวกินแต่เครื่องหอยไม่เข้าอืมหอยงอบโอเคเจียวจนหมดไม่เอาจนกลืนนะไม่เอานะโอ้โหอันนี้เขาเรียกว่าสวบเฮ้ยเป็นไงเผ็ดเผ็ดก็เรากินทิ้งก่อนได้ไหมเนี่ยกินตามอันนึงเป็นไงมั่งเนื้อเขาหวานดีแล้วตอนนี้น้ำตาจะไหลแล้วเผ็ดเหรอก็เล่นเกี๊ยวทิ้งก่อนเลยแล้วน้ำก็ไม่มีด้วยอร่อยไหมเอาดีๆฟิวอร่อยไหมอร่อยมันหวานคือเกือบเด้งๆแดงโอเคก็ถือว่าโอเคนะจัดไปยอดจนไหลแล้วอ่ะเผ็ดเหรอคะหาน้ำแล้วร้านน้ำอยู่แถวนี้เป็นไงบ้างฟิวจอก็หาแล้วยาเผ็ดเหรอเผ็ดก็เราเล่นกินพริกไปตั้งเยอะเริ่มเซ่ใช้ไม่ค้าเป้ร้านใครชวนกินเนี่ยพ่อไปเดี๋ยวเดินดูของกันต่อนะครับไปพริกติดฟันเขียวอื่นเลยนี่จะบอกว่าถ้าเมื่อกี้อ่ะเขากินอ่ะซ้อมหอยอ่ะอาจจะไม่เผ็ดขนาดนี้ใช่เคี้ยวพริกไปก่อนเนี่ยเอาเลยเขาเป็นมันหนาหรอหนูไม่เคี้ยวออกอ่ะลูกเขามาแบบสำเร็จรูปแล้วหนูก็ต้องรับไว้อ่ะหนูงับไปคำนั้นโอ้พ่อตกใจใช่มันเต็มปากนี่ไม่ใช่หอยนะเครื่องแล้วประเด็นคือกัดไปเล่าแหลกอะไม่ว่าเคี้ยวซะละเอียดเลยยังไงไปกินไอติมเสร็จแล้วก็กินหอยย้อนก่อนนะเราเนี่ยน้องชายอะอุ้ยหอยติดเหล็กเป็นตัวเลยพี่
ยิ่งกับหมึกช็อตอีกอ่ะยิ่งกับหมึกช็อตโอเคป่ะเดี๋ยวไปเลือกซื้อของดีกว่านะครับหน้าวิวดูไม่สู้แล้วพ่อมาดิมาแล้วมาแล้วมาแล้วหน้าแบบพอแท้แบบหนูไม่เอาแล้วพ่อรีบกลับเถอะอะไรเงี้ยรอพ่อแท้ก็แพ้ไปอ่ะดิใช่เนี่ยบอกแล้วให้แบ่งกันตั้งแต่แรกมันก็จะเล็กลงไม่แน่คำแรกที่กินก่อนก็ไม่ใช่เนื้อได้แต่เครื่องปรุงไปใช่ไหมหน้าแบบเหม่อลอยจังอันนี้เราจะซื้ออะไรอีกไหมแม่บอกจะดูปูอ่ะไปดูปูดีกว่าป่ะโอ้ยนี่มีไหมหน้าขโมยเต็มเลยอ่ะน้องฟิวแม่ทำอะไรอ่ะเลือกปูอีกแล้วใช่ถ้าแม่เอาอีกโลนึงก็6โลแล้วเนี่ยผ้านี้เขาพี่วันก่อนได้ดูยังครับยังถามลูกเลยค่ะลูกอ่ะคนลูกดูถ้าแม่เอาอีกสักโลนึงก็ตอนนี้เราก็ได้ปูทั้งหมด6โลด้วยกันวันนั้นไปร้านของสีแดงเนาะเด็กปูไปหลานชายที่ใจใหญ่เลยใครชื่ออะไรปูไปดูเด็กที่เก่าอะไรกันหน่อยเด็กใหญ่เท่าไหร่คะอันละ25ลูกนี่ดูนะครับเนี่ย25บาทได้เยอะมากนะใครผ่านมาแถวนี้นะแวะเลยนะครับจริงๆมีเครื่องเยอะนะแต่ว่าฟิล์มเอาแค่ข้าวเหนียวค่ะลูกครับร้านพี่แม่แฝกนะครับยังไงก็มาแถวนี้แวะได้นะครับ25บาทกรุงเทพเราซื้อไม่ได้นะกรุงเทพเราซื้อ10บาทฮะถูกใจถูกใจแปลกไม่มีขายด้วยมั้งแบบเนี้ยเนาะไม่เคยเจอนะเป็นแบบว่าเป็นถ้วยไม่ค่อยมีของเขาแล้วครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคมากเลยนะ25บาทนะครับโดนที่ลูกอร่อยนี่นี่ให้ชิมแล้วให้ชิมแล้วเห็นไหมชิมซิชิมก่อนนะ25บาทร้านที่แม่แฝกนะครับเป็นไงเย็นอร่อยไหมชื่นใจไหมลูกชื่นใจนะครับอุ้ยอร่อยอ่ะดับเผ็ดได้ดีราคาไม่แพงนะ25บาทนะครับถ้วยใหญ่มากนะครับได้เนื้อมะพร้าวด้วยโอเคขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับโอเคเดี๋ยวไปกินกันไม่เดินครับเมื่อกี้แวะซื้อปูไปกี่กิโลครับเนี่ย1โลค่ะ1โลนะครับเน้นวันนี้นะมีแต่เมนูปูนะครับใช่ก็จริงๆมาเที่ยวที่นี่ก็ถือโอเคนะแม่เนาะใช่ค่ะมีคาเฟ่มีทะเลมีของทานมีของสดมีของที่แบบปรุงแล้วนะครับมีครบทุกอย่างยกเว้นอย่างเดียวนะครับไม่ค่อยมีตังค์ซื้อกันตลอดทางไหลตลอดเลยไหลออกไหลออกไหลออกใช่แต่ของไม่แพงนะแล้วก็ของสดด้วยนะครับที่นี่ใช่แล้วก็คือขึ้นมาจากทะเลเลยใช่ครับโอเคนะก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แหละเนาะมาเที่ยวคาเฟ่แล้วก็แวะซื้อของกลับบ้านนะครับง่ายๆสบายๆตามสไตล์เรานะโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย